แตกไอ้สัตว์เป็นผีดิตายไอ้ไก่ไก่ไม่พอฟาดด้วยโพตายเฮ้ยกูเกือบโดนลัดเดี๋ยวกูตายของจริงแตกแตกครับแตกแตกครับแตกใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเฮ้ยผลทรายตื่นใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ไม่รู้แต่หลายๆคนนะครับที่เห็นก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันผลทรายตื่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ผลทรายตื่นมันคือคาถาทรายทองของกาละมันไม่ใช่ผลทรายตื่นนะเว้ยดูดีๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนอยู่ละเออเหมือนแหละใช่แหละใช่ไหมวะ nope. คือมันคือผลทรายนั่นแหละครับเซฟดูไว้ก่อนเดี๋ยวมันฮ่าฮ่ามันคือผลทรายนะครับน้องๆ yeah. นี่เห็นไหมผลทรายหลายๆคนก็คอมเมนต์นะครับว่าเป็นทรายอเวกแน่นอนเห็นไหมทรายอเวกจริงๆแล้วมันคือทรายทองของกาละนี่กูยังไม่จบใช่ไหมถามว่าทำไมพี่ถึงคิดว่ามันคือทรายทองของกาละนั่นหรอผลทรายมันไม่น่าจะสีนี้นะครับมันจะสีจางๆนิดนึงแต่นี่สีมันเข้มแน่นอนว่ามันต้องเป็นทรายทองของกาละและดูนี่กูนึกว่าจะเบิกเนตกระจกเงาหมื่นบุพผามึงเบิกเนตบ็อกฟุตบัตเตอร์ฟักดูดิเจ็ดเบิกเนตบ็อกฟุตอิทาจิกูไปหมดแล้วแต่ว่าเรื่องผลทรายตื่นเนี่ยผมเห็นมันนานแล้วนะครับทุกคนมันนานมากเลยนะครับเรื่องผลทรายตื่นอันนี้ก็แอดมินนี่หว่าใช่ไหมเออมันก็แชร์เหมือนกันเลยผลทรายเอเวกอันนี้แอดมินใช่ไหมเออนี่ไม่ใช่แอดมินนี่หว่าอันนี้คือยูทูบเบอร์ต่างประเทศมันไม่ใช่แอดมินโถ่ทำให้กูหลงเครดิตนะครับเดี๋ยวจะบอกผมไม่ทิ้งเครดิตจากทวิตของ IP อินดานะครับหรือว่าเชื่อไหมอินดาเนี่ยมันเป็นชื่อตัวละครในนารูโตะนะครับเหมือนเป็นนั่นแหละเป็นชื่อตัวละครนารูโตะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแอดมินมันต้องเอาผลทรายไม่ใช่ผลทรายมันต้องเอาคาถาทรายทองของกาละเข้ามาแน่นอนมันติดนารูโตะใช่ไหมยอมรับมาซะในวันนี้พี่จะมาเล่นผลทรายนะครับน้องๆเพราะว่ามันจะอัปเดตแล้วอัปเดต17จะมาพรุ่งนี้นะครับใช่ไหมวะหรือกูโดน FC หรอกไม่น่าใช่ไม่น่าจะมาพรุ่งนี้พี่น่าจะโดน FC ตุ่นอีกแล้วครับโดน FC ต้มจนเปื่อยไอ้ไก่มาผลทรายมันอัพมันเคยตื่นยังวะไม่รู้ดิลองใช้สกิลดูน่าจะยังนะครับดูจากสภาพร่างกายแล้วเดี๋ยวเวลารีสเตตดูพี่จะขอเล่นดาบอะไรดีนะที่มันแบบเล่นโกคุแล้วกันเพราะว่าเล่นโกคุเนี่ยมันจะสามารถจับศัตรูได้นะครับทำให้เราต่อคอมโบได้ง่ายได้ขึ้นมาได้เวลาตบไก่ตบเกียนแตกค่าหัวตอนนี้อยู่ที่5ล้าน9แต่ครับยังไม่6ล้านสักทีมานี่เราจะมาแรงลองพุ้ยลิ้นเราจะดูว่าผลทรายนะครับมันจะแรงเท่าผลอื่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ตื่นเนี่ยมันก็เป็นผลไกลนะผลนึงเลยนะทำไมไม่มีคนอยู่ฝั่งมาลีนวะไม่มีใครอยู่ฝั่งโจรเลยกูย้ายฝั่งละไอพวกคนดีไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยยังมันโอ้ยเรียบร้อยฮะเปิดกูยังไม่ทันตั้งตัวเลยโคตรหน้าเวอร์สัตว์ไม่ให้กูได้ตั้งตัวเลยยิ้มแม่ฟาดเกินมานี่เลยนะมานี่เนี่ยคอมโบอะไรไม่รู้แต่กูคอมโบมั่วแต่ก็โดนจังหวะเนี้ยโอ้ยปิงโอ้ยเซิร์ฟอย่างปิงเลยแม่งบวกกับไอ้เชียร์นี่20นาทีก็ไม่จบสักทีเชิงแม่งหนักชิบหายอะไรอ่ะอุ้ยกูเคือง
ครื่องมานี่นะมึงจะต้องต่อยกูบอกแค่นั้นแหละบางอาจเล่นเชิงตึงใส่กูไงไอ้สัตว์กูเคืองกูบอกแล้วกูเคืองบังอาจเล่นเชิงตึงเสร็จกูโดนทุบหัวแตกกูสะใจใส่ใจชิบหายเลยไอ้พวกเล่นเชิงตึงๆนี่วิลกูดมันตั้ง 22M กูว่าละทำไมมันถอยเอาถอยเอาเพราะว่าส่วนมากนะครับคนที่ข้าวหัวเยอะเนี่ยเวลาบวกกับข้าวหัวน้อยมันจะไม่ค่อยเข้านะครับมันจะให้ข้าวหัวน้อยเข้าแล้วมันก็จะส่วนทีเดียวแตกทำไมเซิร์ฟนี่มันเถื่อนอย่างวะเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังโคตรเถื่อนเลยกูมาแล้วมันก็ใส่กันเลยเชี่ยเอาใจเย็นดิว่าจะมาทักทายซะหน่อยโอ้กูตายชัวร์ได้เล่นโพด้วยทีนี้โอ้พีทอีกเฮ้ยทำไมมันคนเล่นอย่างนี้วะวันนี้ช่วงนี้เจอคนสองคนแล้วนะวันนี้อ่ะนี่ไงกูฟันหน้าแหกไปหนึ่งทีดิตายไอ้ไก่ไก่ไม่พอยังโง่อีกนบวิ่งยิงยูรุกูเจอตึงแล้วกูเจอตึงแล้วกูเจอตึงแล้วโอ้โหช้าพลังขึ้นเต่าอย่างนั้นอืมผลชัยเล่นไม่ได้จริงทุกคนกูเปลี่ยนละไม่งั้นสู้คนอื่นไม่ได้เลยเปลี่ยนดีกว่าผลชัยอ่ะเล่นได้เว้ยแต่มันต้องรีเซ็ตแต่เพราะมันไม่มีดาเมจรีเซ็ตเล่นสายดาบดีกว่าผมชายไม่มีดาเมจเลยครับเล่นไม่ได้เลยน้องๆเราลองมาเล่นดูนะครับเล่นไม่ได้มันต้องเล่นอย่างนี้ดูนี่ดูไว้มันต้องเล่นอย่างนี้เล่นกับโพที่อย่างโกงว้าวนะขึ้นเต่าแตกไหมทำมาเป็นเชิงตึงใส่กูไอสัตว์ไอมันชอบเชิงตึงอะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะฟาดมันด้วยโพฟาดด้วยโพตายเฮ้ยกูเกือบโดนรัดแต่กูตายของจริงเฮ้ยยืนโคตรไหลคนเลวกูจะโดนกระทืบไหมวะนี่มาหนึ่งหนึ่งอยู่มีแม่มึงอ่ะอย่าครับไม่อยากได้ข้าวหัวสกปรกโสโครกอย่างมึงฟาดไม่เอาแต่กูเอาเหมือนเดิมกูพูดเป็นงั้นแหละเฮ้ยพลังขึ้นเต่าโคตรช้าเลยแม่งรีบดีอัปเดตดีผลทรายดีเล่นโคตรไก่เลยแตกแตกครับแตกแตกครับแตกวิลลี่กูดโคตรชิลมาต่อไปไล่มึงเลยแล้วขึ้นเตาโอ้โหสกิลนี้เป็นสกิลที่โคตรช้านะครับและดาเมจก็ไม่มีก็ไม่ได้อัพสเตตHmm? Hmm? Hmm?
กูสั่งมึงเข้าใจไหมตายโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยมึงนี่เข้าเท่าไหร่วะวันนะชื่อโคตรอินเตอร์เลยวะลาฮานิวะซัน nope 24.9 โอ้โหจริงๆมันน่าจะ25นะครับโดนพี่ตบกูดบอกแล้วผลทรายมันโหดครับนี่ดูดิเนี่ยคอมโบผลทรายยังโหดนะครับทุกคนเบา15แล้วกูคอมโบผลทรายคอมโบผลทรายพลังขึ้นเตาปิ้วโอ้โหไม่โดนเลยโดนใครไม่โดนลมแตกเรียบร้อยแตกครับแตกแตกครับแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยฮะโดนไหมโอ้ไม่โดนแล้วมึงดูดิมันแค่แข่งอะไรเมื่อกี้น่ะNope. เฮ้ยเฮ้ยนี่อย่างแรงบัฟเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้แล้วแช่แข็งไม่ได้อ่ะสกิลเอ็กซ์คือทำอะไรได้วะเนี่ยเอ้ยอย่าลุมอย่าลุมทำหอกอะไรหลายไก่มึงลุมเหรอกูเก็บก่อนเลยตัวเคสเสือกเนี่ยเรียบร้อยฮะแตกไอตัวเคสเสือกอีซี่ไปหนึ่งทีต่อไปมาต่อเลยเราโดนไฟแช่แข็งอุ้ยแช่ไม่ได้ผลกากาไอ้ชิผลโง่ๆจะไม่เล่นมึงอีกต่อไปจนกว่ามึงจะเอาเวกอุ้ยชิบหายละหนีอีกแล้วว่าดูดิมีแต่คนหนีอ่ะครับหนีไงมึงหนีเก่งเนาะมีแต่คนซิกแซกเก่งจังว่าในเซิร์ฟนี้มีแต่คนตึงตึงโหดโหดเฮ้ยไม่คืออาวุธเกือบตายอยู่ลุมอีกแล้วโดนลุมตลอดเลยนี่ว่ามันมาทีละคนไม่ได้หรอวะทำไมต้องมาเป็นหมู่เป็นคณะมาเป็นครอบครัวเลยอบอุ่นกันจริงๆมึงมานี่ไอตัวไหนลุมกูเมื่อกี้ไล่มันเพื่อนมานี่นะมันนี่นะโอ้มันหนีไปไกลเลยกูไม่ได้ละขี้เกียจละสรุปนะครับผลทรายตอนยังไม่ตื่นก็ยังเล่นไม่ได้นะครับโอเคจะมาบอกว่าผลทรายมันจะตื่นแล้วมันกำลังจะเอาเวกกูจะลงดันก่อนเพื่อนเลยทำมันเอาเวกเนี่ยพี่จะทำคลิปรีวิวก่อนเพื่อนนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยพี่เจก็ใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดคอมเมนต์บอกพี่ว่าชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าพี่เจก็ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย